สุรนารีวิทยา2เรื่องดนตรีครับจะขอก็รีบขอครับอาจารย์การบรรเลงเนี่ยในระหว่างที่ร้องเนี่ยมันเบาพอมันเบาไปนิดหนึ่งมันเบาไปนิดหนึ่งอยากให้ดังอีกนิดหนึ่งมันจะบาลานซ์กับนักร้องพอดีเลยมีการทำโซโล่เพิ่มขึ้นเก๋หยุดที่กีตาร์นะมีการประสานเสียงกีตาร์สองคนทำเสียงประสานขึ้นมาก็เรียกว่าเท่กันแล้วกันเท่แต่เสียงกีตาร์เนี่ยมันเสียงมันทุ้มไปนิดหนึ่งเพลงสนุกต้องปรับกีตาร์ให้แหลมและมีเสียงความคมมากกว่านิดหนึ่งแล้วจะดีค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนละคะแกล้งคลอค่ะแกล้งคลอนี่นะครับขอชมการเรียบเรียงเสียงประสานก่อนนะครับผมขอชมว่าวงนี้ทำได้ดีมากๆเลยถ้านักดนตรีฟังว่าไอคนนี้เป็นเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพราะฉะนั้นการไว้เสียงวงนี้ทำได้เต็มวงมากการประสานเสียงออกมาทำให้ฟังแล้วมันลื่นไหลไปตามทำนองเพลงค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขอชมเลยนะครับน้องลิ้นจากสุรนารีวิทยาครับต้องบอกว่าต้นทุนเรื่องของบุคลิกนี่มาอันดับหนึ่งเลยเหมือนทำอะไรดูน่ารักไปหมดน่ารักไปหมดยิ้มแย้มแล้วก็หุ่นลงตัวหมดแต่ถามว่าร้องจะขอก็รีบขอประคองตัวมาได้ดีไหมก็ดีนะฮะแต่เด่นไหมเหมือนจะยังไม่เด่นพอเราเอาเพลงง่ายมาร้องแล้วเราร้องอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับเด่นไม่พอนี่มันจะทำให้คนฟังรู้สึกเฉยเฉยมาที่คืนนี้เมื่อปีกลายนะครับชื่นชมเบื้องต้นคือเสียงเพราะมากอย่าว่าแต่ร้องเพลงพูดก็ยังเพราะเบาพญามวลพอพญาเดี๋ยวมวลนะครับไอ้พญานี่หมายพญานี่เป็นสุภาษิตอีสานครับไอ้ที่พูดตอนต้นนั่นใช่ไหมฮะตอนต้นถ้าเป็นภาคกลางก็เหมือนว่ากลอนแต่เป็นไทยอีสานคล้ายๆประมาณนั้นเป็นตระกูลเดียวกันแต่มันแตกต่างในรายละเอียดคือฟังเสียงแล้วมันมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าพอร้องเพลงนี้นี่เหมือนกับว่า1เทมโปอาจจะช้าไปนิดหนึ่ง2น้องค่อนข้างที่จะร้องหน่วงจังหวะถ้าบ้านเขาเอิญว่าอ้าปากซ่าทีนี้มาเพ่งตรงที่ท่อนประหารผ่านไม่ผ่านคะแนนเต็ม10ให้6ครึ่งถ้าเป็นบั้งไฟนี่บ้านเฮาว่าบ่เขาขี้ฟ้าคือไม่หายเข้ากลีบเมฆนี่นะมีแปรด้วยน้ำเสียงสวรรค์ให้มาสุดยอดมากนะครับหายากด้วยหน้าตาแบบนี้บุคลิกแบบนี้เสียงแบบนี้ยากหายากมาดูสุระนารีวิทยา2จะขอให้รีบขอคุณชอบเรื่องโชว์เปิดหัวนะครับดูง่ายดูเข้าใจคราวนี้มาดูเรื่องราวของการเต้นวันนี้คุณดูว่าหรือมันมาจากดนตรีที่ดับเพื่อนักร้องเด่นเลยอืดนะฮะดูแล้วไม่สนุกแต่สิ่งหนึ่งที่ครูขอชื่นชมหนูนะนักร้องครูว่าหนูร่วมโชว์ได้เยี่ยมมากนะฮะดูนักร้องดูไม่เบื่อเลยแต่ดูโชว์เบื่อมาก นะคะหนูต้องปรับแต่งถ้าจะเจอกับคู่แข่งในรอบต่อไปเก็บคำครูไว้ดีถ้าเขารอบครับทั้งคอครับมาดูลิเกนะฮะลิเกนี่ถ้าจะเข้าพระเข้านางเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาต้องสีคล้ายๆกันไม่ใช่เขียวชมพูมาอยู่คู่กันแล้วดูยากมากนี่ลิเกจริงๆเป็นอย่างนั้นถ้าใครติดตามลิเกจะรู้นะฮะอุ้ยเขาแต่งตัวหลากหลายมากแต่เขาจะมาเข้ากันนะเปลี่ยนชุดเหมือนกันเด๊ะเลยสีอะอันนี้เรื่องราวของลิเกต้องศึกษาก่อนที่จะมาเล่นคือภาพทุกอย่างมันต้องเหมือนจริงนะครับครูมองไปถึงฉากลายไทยโอ้สวยมาก ถือว่าประดิษฐ์ประดอยมาได้สุดยอดแต่ชุดกับฉากมันไม่ได้มาด้วยกันเลยจริงๆชุดแรกยังพออดทนนะชุดสองมาเกาหลีจ๋าเลยอะแล้วมันไม่ดูมองกับฉากมันไม่รู้มันจะมากันตรงไหนอะครูอาจจะดูแรงอาจจะดูดุแต่ครูรู้ว่ารอบที่หนูจะเข้าไปเจอใครครูเลยแบบต้องช่วยหนูแล้วนี่คือการช่วยของครูนะจ๊ะขอให้หนูโชคดีถ้าใครเข้าไปเก็บคำครูไปนะครับแล้วหนูจะโชคดีครับและโรงเรียนที่6ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนแก้งครอมจังหวัดตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบนี้ก็วันนี้ก็จะอยากบอกคุณแม่นะคะว่าทำเต็มที่แล้วก็ทำให้คุณแม่อยากให้คุณแม่ภูมิใจใช่ไหมคะก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแกล้งคอนะคะวันนี้ครอบครัวมีใครมาเชียร์ไหมคะพ่อคุณแม่มาไหมคะมีคนตาค่ะ
คุณตาเสื้อสีขาวคุณตาคุณตามาเลยโอ้คุณตามาเชียร์น้องเชียร์หลานน่ารักจังคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกก็อยากขอบคุณตานะคะที่เลี้ยงหนูมาให้หนูเป็นวันนี้ค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ค่ะถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าหนูก็รักพ่อกับแม่ตลอดเวลาค่ะขอบอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนแก้งเคราะห์วิทยาค่ะจากจังหวัดชัยภูมิรับทุนการศึกษา 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปรงสีฟันโซ่ใหม่ค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนสุรนารีวิทยา2จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณค่ะ2โรงเรียนครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าค้นหาโรงเรียนที่7จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอันดีสนุกแน่นอนเลยคู่นี้สัปดาห์หน้าบอกว่าใครพลาดอะไรก็พลาดแต่เสาร์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยยังไงคะโอ้โหหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับฤทธินรงค์ลอนจากกรุงเทพ2โรงเรียนนี้ผมว่ามันหยดติ๋งเก่งกับเก่งเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าต้องติดตามชมครับค่ะต้องติดตามชมรายการของเรานะคะรายการชิงช้าสวรรค์ได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดีๆ 4:30 วันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ